ช่ฮะก็กลับมากันอีกครั้งสำหรับโฆษณาเลยครับผมก็ดีใจครับได้ร่วมงานกับน้องอีกครั้งนึงครับใช่ค่ะก็ดีค่ะวันนี้ก็สนุกดีค่ะใช่ๆจริงๆแล้วเราไปถ่ายโฆษณากันที่ตากนะฮะก็จะเป็นไร่มันฝรั่งของที่เลยจริงๆก็สนุกครับอากาศดีครับผมอากาศดีมากเลยค่ะก็ได้ร่วมงานกับพี่เดชครั้งนึงก็สนุกเหมือนเดิมค่ะยากทานเยอะมากค่ะทานหนูทานแทนอาหารแต่ไม่รู้สึกผิดค่ะเพราะว่าเขาใช้น้ำมันน้ำข้าวแล้วก็มันลดไขมันอิ่มตัวถึง 50% ใช่ก็คือเป็น3สูตรลับใหม่ของทางเลยครับที่จะให้ผู้บริโภคได้เห็นว่าจริงๆเนี่ยการทานมันฝรั่งเลยเนี่ยเป็นมันฝรั่งแท้ 100% ด้วยน้ำมันน้ำข้าวก็ลดไขมันอิ่มตัวลง 50% ด้วยแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่ดีด้วยดังนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าเรื่องของสุขภาพอะไรเงี้ยจะมีพิษมีภัยถ้าเรารู้จักในการกินนี่ให้พอประมาณแค่นั้นเองครับผมที่ได้ร่วมงานกันแล้วปีนี้ยังจะมีอะไรที่เราต้องร่วมงานกันอีกไหมคะเป็นตัวก็มีละครครับใช่ค่ะตอนนี้เราก็กำลังถ่ายทำละครเรื่องธรณีนี่นี่ใครครองอยู่ค่ะครับก็น่าจะได้ชมกันเร็วๆนี้แล้วค่ะแล้วในเรื่องของพรีเซนเตอร์คู่จะมีให้เห็นอีกหรือเปล่าพรีเซนเตอร์คู่นะอาจจะมีครับอาจจะมีต้องรอติดตามดูครับใช่คุณมีพูดแล้วมีถ่ายไปแล้วครับกี่ตัวครับเป็นนาฬิกาครับนาฬิกาแต่ไม่ใช่โฆษณาแบบว่าเป็นหนังไม่ใช่เป็นภาพนิ่งภาพนิ่งเขาเรียกว่าโคลจะนั่งต่างคนดูโคลเลยดีกว่าเนี่ยเนี่ยได้เป็นตัวแทนในวันนี้ค่ะยากหรอกค่ะทำอะไรคะจะได้เห็นทีแอบวันนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าจะเร็วๆนี้สำหรับผมก็ยังเป็นครอบครัวเดิมครับยังไม่ได้มีครอบครัวใหม่สำหรับยายาก็ครอบครัวเดิมเหมือนกันค่ะก็ต้องคอยดูค่ะว่าปีนี้จะมีอะไรเพิ่มมาหรือเปล่าปีนี้นะเด็กโดนถามไปแล้วยายาก็โดนทายทักเหมือนกันว่าดวงพี่จะแบบไม่มีเนื้อคู่ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างกับการดูดวงใช่ไหมคะหนูก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็ฟังไว้บ้างแต่ก็ไม่ได้ยึดติดไม่ได้เอามาใส่ใจอะไรมากค่ะพี่เด็กรู้สึกยังไงบ้างก็ผมว่าการดูดวงก็เป็นการทำให้คนเรารู้สึกสบายใจมากขึ้นนะเหมือนกับคนที่เกิดจากอาจจะมีความผิดหวังในเรื่องของการทำงานความรักอะไรนี้พอไปดูดวงแล้วรู้สึกว่ามีแต่สิ่งดีๆที่หมอดูได้พูดมาอะไรเงี้ยคนเราก็จะรู้สึกมีกำลังใจในการทำงานมีกำลังใจในการใช้ชีวิตดังนั้นไม่ผิดว่าการดูดวงจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ว่าเราก็ควรจะให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีมากกว่าครับกลัวไหมควรจะเป็นอย่างที่เขาทักไหมว่าไม่มีคู่คือหนูเป็นคนที่เชื่อในพรหมลิขิตมันต้องเป็นจริงๆมันก็สักวันนึงมันก็ต้องมาจนได้ตอนนี้มีมาบ้างหรือยังคะตอนนี้หนูก็รอให้มันเกิดขึ้นอยู่ค่ะไม่มีอะไรทำงานต่อเนาะค่ะค่ะย่าครับพี่เสยย่าเขาบอกว่าเขาอยากร่วมงานกับเราเมื่อวานนี้เขาบอกว่าเขาปลื้มมากมันก่อนหนูไปเดินในห้างแล้วหนูแอบเห็นพี่เทย่าแล้วหนูไม่กล้าเข้าไปคุยค่ะหนูเขินมากว่าเขาสวยมากเลยค่ะนี่หนูพูดแล้วหนูหน้าแดงชอบไหมชอบมากค่ะปลื้มค่ะเขาสวยมากเป็นผู้หญิงที่แบบเซ็กซี่สวยจริงจริงนะคะถ้าได้เล่นคู่ละครคู่กันนี่ยินดีครับยินดีครับน่าจะเป็นเกียรติมากเพราะว่าพี่เทย่าเป็นคนทำงานตั้งใจทำงานเป็นงานเก่งแล้วก็อยากจะลองเล่นละครหรือว่าเล่นหนังกันสักครั้งหนึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีเมื่อวานเจอพี่เทย่าเขาก็บอกเหมือนกันว่าปลื้มนะเดชอยู่พอสมควรหลังจากได้ดูละครเกมไลฟ์เกมรักขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับอยากมีงานร่วมไหมโอ้ยอยากสิคะถ้าเป็นไปได้อยากร่วมงานกับพี่เทย่ามากมากมากเลยมีใครทักแบบว่าหน้าเหมือนพี่เทย่าหรือไม่คะมีค่ะรู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะเพราะพี่เขาจริงๆเนาะพี่เขาสวยกว่าหนูตั้งเยอะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ชมนะคะพี่เขาบอกว่าเราแบบลักษณะคล้ายกับพี่เทย่าจนถึงขั้นอยากให้เราเนี่ยเป็นปริศนาคนต่อไปเลยจริงเหรอคะอ๋อหนูยิ่งรักมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ก็ต้องขอบคุณพี่เทย่าเทย่าคะกับ
ยาย่าณเดชกลัวคนจะรู้สึกแบบว่าเบื่อเราไหมที่เราแบบร่วมงานกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยกลัวคนเพราะว่าผมว่าก็น่าจะมีคนเบื่อแล้วนะแต่ว่าในความรู้สึกผมนะผมคิดว่ามันก็คือการทำงานอะเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราปฏิเสธความเป็นโอกาสไม่ได้หรอกไม่ว่าจะเป็นงานโฆษณาหรือว่างานละครจริงๆเป็นโอกาสที่ดีมากกว่าที่ผู้ใหญ่ได้ให้โอกาสแบบนี้เราควรจะรับไว้มากกว่าครับผมร่วมงานเรื่องอื่นกับผู้จัดเรื่องกับนางเอกคนอื่นบ้างไหมครับอยากเหมือนกันครับผมก็อยากลองเปลี่ยนนางเอกดูครับคิดว่าน่าจะได้เจออะไรใหม่ๆดูนะแต่นี่เขาได้เปลี่ยนพระเอกแล้วนะยาถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะก็ต้องดูว่าออกมาแล้วเป็นยังไงก็ต้องฝากทุกคนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แล้วก็ให้โอกาสเล่นกับพี่อ้ํากับพี่อ้ําใช่รู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นค่ะแล้วพี่อ้ําก็เป็นรุ่นใหญ่มีฝีมือเรื่องอะไรคะมายาตะวันค่ะได้มีการเคยร่วมงานกับพี่อ้ําครั้งนึงแล้วค่ะละครสีหัวใจแห่งภูเขาก็ได้เล่นละครด้วยกันแบบเฉียวๆค่ะเดี๋ยวละครไม่อยากจะร่วมงานกันอีกไหมเป็นพิเศษใครก็ได้ครับผมใครก็ได้ครับแล้วเรื่องหน้าจะมีคู่กันอีกของพี่จ๋าใช่ไหมอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะได้คู่กับน้องหรือเปล่าต้องดูคิวกันอีกทีก็คือมีติดต่อมาใช่ไหมครับมีครับแต่ไม่แน่ใจว่าได้คู่กับน้องหรือเปล่าที่เรื่องที่ออกมาที่เรื่องอะไรนาราใช่ไหมนาราเป็นเกี่ยวกับสมุไรเนาะทุกงานก็มีแต่ละคาแรคเตอร์ก็ไม่เหมือนกันก็ทุกผลงานมันก็จะมีอีกฟีลนึงก็หวังว่ายังไม่เบื่อกันนะคะคือคนเราต้องนั่งมาเล่นละคร